ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะเขาว่ากันว่าแก้บนนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การปราบมานั้นเป็นเรื่องยากแล้วยิ่งหากเป็นมาในจิตใจของคนเราแล้วก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเช่นเดียวกับนางจีนเรื่องนี้เลยหมอขับวิญญาณ The Exorcist ฉายในปี2022ต้นสังกัดคือโยกูแนวย้อนยุคแฟนตาซีหนังมีความยาว1ชั่วโมง26นาทีสามารถรับชมได้ทั้งโยกูมีภาคไทยค่ะเป็นเรื่องราวของลินจิวเขาเป็นนักพรตผู้ปราบวิญญาณที่เก่งกาจในอดีตเมื่อ20ปีก่อนลูกสาวของเขาถูกนางปีศาจจิ้งจอกผู้ชั่วร้ายสิงร่างเขาต้องทำพิธีขับไล่ปีศาจชั่วออกไปแต่ลูกสาวของเขาก็ร่างกายบอบช้ำอย่างหนักจนเสียชีวิตในที่สุดนี่ถือเป็นปมอันปวดร้าวฝังใจเขาจนถึงปัจจุบันส่วนทางด้านลินอี้เจอชายหนุ่มจิตใจดีเขาเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของนักพรตหลินจิวซึ่งนักพรตหลินจิวหมายมั่นปั้นมือให้ชายหนุ่มผู้นี้มาเป็นผู้สืบทอดหมอปราบวิญญาณต่อจากเขาแต่ทว่าลินอี้เจอมีคู่รักอยู่แล้วค่ะชื่อว่าติงเซียนและกำลังจะเข้าพิธีวิวากันแต่ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือนางปีศาจจิ้งจอกคู่ปรับเก่าดันออกมาอาละวาดสิ่งร้างคนโน้นทีคนนั้นทีจนปั่นป่วนไปหมดค่ะร้อนถึงนักพรตลินจิวต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแต่นางปีศาจจิ้งจอกไม่ยอมจบง่ายๆสิคะเพราะขณะที่ปะทะต่อสู้กันนั้นเองนางจิ้งจอกใช้เล่ห์กลอุบายแปลงร่างเป็นลูกสาวของนักพรตค่ะจนลินจิวสตันไปเลยไม่กล้าลงมือฆ่านางปีศาจจนเป็นช่องโหว่ทำให้เขาถูกนางจิ้งจอกสิงร่างกลายเป็นปีศาจชั่วร้ายเสียเองเรื่องใหญ่สิคะงานนี้เรื่องราวจะจบลงเอ้ยอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะต้องบอกว่าหนังจีนเรื่องนี้สนุกครบรสจริงๆค่ะทีมพากย์เสียงไทยก็ทำได้ดีทีเดียวใครไม่ชอบอ่านซับเมื่อยสายตาหรือมีปัญหาอ่านซับไม่ทันหายห่วงเลยค่ะส่วนการวางพล็อตเรื่องผูกปมได้ดีทีเดียวค่ะเข้าใจได้อยู่ว่าทำไมคนเก่งๆถึงพลาดท่าเสียทีกันได้เหตุผลมีน้ำหนักใช้ได้เลยก็เพราะปมการตายของลูกสาวของเขานั่นเองค่ะเขาจึงพลาดท่ากลายเป็นปีศาจโดนสิงค่ะซึ่งตรงนี้ตัวละครต้องสู้กับจิตใจตัวเองมากๆเพื่อจะเอาชนะปีศาจร้ายซึ่งนักแสดงก็แสดงได้เก่งค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนคนสองบุคลิกเลยและพยายามส่งอารมณ์มาให้คนดูค่ะว่าการปราบปีศาจภายนอกว่ายากแล้วปราบปีศาจข้างในจิตใจยากยิ่งกว่าค่ะสรุปสุดท้ายนักพรตหลินเนี่ยต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะเพื่อไม่ให้ปีศาจออกมาได้อีกสรุปว่าหนังจีนเรื่องนี้สนุกครบรสให้ความบันเทิงกับคนดูได้ดีทีเดียวค่ะเอาละค่ะใครชอบพล็อตแนวนี้ก็ตามไปดูที่โยกูได้เลยหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ